ยังไงแล้วนะครับขอฝากทุกคนกดติดตามกด Subscribe ช่องนิทานลูกหนังด้วยนะครับเราจะนำเรื่องราวนะครับในโลกฟุตบอลต่างๆมาให้พวกท่านได้ชมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับลีโอเนลเมสซี่เคยพูดถึงดิเอโก้มาราโดน่าว่าต่อให้ผมเล่นฟุตบอลไปอีกล้านปีผมก็ไม่มีทางเข้าใกล้มาราโดน่าเลยและเมื่อคืนครับเมสซี่ได้พูดถึงมาราโดน่าอีกครั้งโดยเขาพูดว่าเขาจากเราไปแล้วเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะดิเอโก้เป็นอมตะหากจะเอ่ยชื่อนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่และสร้างสีสันให้กับวงการลูกหนังมานานหลายสิบปีครับหนึ่งในชื่อที่ทุกคนต้องพูดถึงก็คือดิเอโก้มาราโดน่าครับมหาบุรุษผู้นำทีมชาติอาร์เจนตินาผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1986ครับและยอดนักเตะที่เปลี่ยนนาโปลีจากสโมสรธรรมดาให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอิตาลีครับมาราโดน่าครับกลายเป็นตำนานที่ไร้ลมหายใจไปแล้วเมื่อวันพุธที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับหลังจากที่เขาเกิดอาการหัวใจวายที่บ้านพักครับโดยมาราโดน่าครับได้มาพักฟื้นที่นี่หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการที่ไม่แน่ชัดในตอนแรกครับโดยต่อมาในการทำทีซีสแกนครับพบว่าเขาเนี่ยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองครับต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนเมื่อวันพุธที่4พฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมานะครับซึ่งภาพของทางโซเชียลมีเดียของคุณหมอเลโอโปโดลูเก้ครับศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดสมองให้กับเขาเนี่ยครับแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับดูสดใสขึ้นกระทั่งในวันพุธครับทนายความของเขาได้แจ้งต่อสื่ออาร์เจนตินาว่ามาราโดน่าครับได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับมาแล้วครับถึงวันนี้มาราโดน่าจะจากไปนะครับแต่สิ่งที่ไม่เคยจางหายไปคือผลงานที่เขาสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองครับและยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนเริ่มเล่นฟุตบอลรวมถึงเจอร์เก้นคล็อปครับเจอร์เก้นคล็อปได้พูดถึงมาราโดน่าว่าตลอดทั้งชีวิตของผมมีเขาเป็นส่วนหนึ่งตอนที่ผมยังเด็กมากๆน่าจะอายุ 8-9 หรือ 10 ขวบนี่แหละผมได้เห็นเขาเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นเขาก็อายุประมาณ16หรือ17ปีได้และนับต่อจากนั้นเขาคือนักเตะในดวงใจของผมวันนี้ครับนิทานลูกหนังจะพาทุกคนมาชมเส้นทางเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ของชายผู้ได้ฉายาว่าเสือเตี้ยครับเสือเตี้ยลืมตาดูโลกเมื่อวันที่30ตุลาคมในปี1960ครับที่ลานุสเมืองทางตอนใต้ของกรุงบูเอโนสไอเรสครับเป็นบุตรคนที่5ของครอบครัวที่ยากจนและมีลูกถึง8คนครับจากนั้นมาโตในย่านชุมชนแออัดที่วิยาฟิโอริโตครับไม่ไกลจากลานุสนักนะครับจากการวิ่งเล่นเตะบอลกับเพื่อนครับฝีเท้าของเขาเตะตาแมวมองสโมสรอาเจนโนสจูเนียครับตั้งแต่8ขวบเขาจึงถูกนำตัวมาอยู่ในทีมเยาวชนของทีมครับก่อนจะขึ้นชุดใหญ่ของอาเจนโนสจูเนียในปี1976ครับลงเล่นนัดแรกให้ทีมชุดใหญ่ก่อนอายุครบ16ปีอยู่10วันครับจากนั้นในปี1981ครับซึ่งชื่อเสียงของเขาเริ่มโด่งดังแล้วเขาได้ย้ายไปอยู่กับโคบาจูเนียครับสโมสรที่ทำให้เขาได้แชมป์อาร์เจนตินาครั้งแรกและครั้งเดียวในอาชีพของเขาครับมาราโดน่าครับอยู่กับโคบาเพียง1ฤดูกาลก็ได้ขึ้นฝั่งแผ่นดินยุโรปครับย้ายมาบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวระดับสถิติโลกใหม่ในขณะนั้นคือราว5ล้านปอนด์ครับซึ่งดูเหมือนเส้นทางกับบาร์เซโลนาจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักครับอีกทั้งเจ้าตัวยังเคยยอมรับว่าเริ่มเสพโคเคนที่นี่แหละครับมาราโดน่าครับอยู่กับบาร์ซ่าได้เพียง2ฤดูกาลก็ย้ายไปที่นาโปลีด้วยค่าตัวระดับสถิติโลกใหม่อีกเช่นกันครับราว 6.9 ล้านปอนด์นะครับในสีเสื้อของนาโปลีนั่นเองครับที่มาราโดน่าประสบความสำเร็จสูงสุดในการค้าแข่งอาชีพครับเขานำทีมนาโปลีครับคว้าแชมป์เซเรียอาได้เป็นหนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับในปี1987ครับอันเป็นปีที่ได้แชมป์โคปาอิตาเลียนด้วยครับ
จากนั้นในฤดูกาล 1988-1989 ครับเจ้าตัวได้ช่วยให้นาโปลีชูถ้วยยูฟ่าคัพหรือยูโรปาลีกนะครับก่อนที่ปีต่อมานาโปลีจะคว้าสกูเดนโตใบที่2ได้สำเร็จครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนาโปลียังไม่เคยได้แชมป์ลีกสูงสุดของอิตาลีเพิ่มอีกเลยครับและทางสโมสรได้ปลดระวางเสื้อเบอร์10ของเขาครับจากการใช้งานหลังจากเจ้าตัวเนี่ยย้ายออกจากทีมนาโปลีไปแล้วครับก่อนออกจากนาโปลีครับมาราโดน่าต้องโทษแบนจากการลงสนาม15เดือนครับเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบสารกระตุ้นนั่นเองครับซึ่งก็คือสารโคเคนครับและต่อมาครับเขาได้ย้ายออกจากนาโปลีในปี1992ครับและอยู่ในช่วงขาลงโดยตลอดทั้งกับเซบีย่านิเวลโอบอยก่อนกลับสู่โคบาอีกครั้งครับกระทั่งแขวนสตาร์ทในปี1997ครับช่วงเวลาที่โลดแล่นในวงการฟุตบอลไปจนถึงการใช้ชีวิตหลังแขวนสตาร์ทเนี่ยครับมาราโดน่าครับมักจะมีข่าวเช้าออกมาอย่างต่อเนื่องครับสวนทางกับเปเล่ตำนานทีมชาติบราซิลอย่างมากครับซึ่งทั้งคู่มักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันว่าใครเก่งที่สุดตลอดกาลครับสำหรับมาราโดน่าครับภาพลักษณ์ที่ออกมาไม่ค่อยทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวสักเท่าไหร่นะครับและเจ้าตัวเคยทิ้งวาทะเด็ดเอาไว้ว่าตัวผมมีแค่ดำกับขาวครับผมไม่เคยมีสีเทาในชีวิตครับเส้นทางของการเป็นตำนานฟุตบอลครับมาราโดน่าครับได้ลงเล่นฟุตบอลโลกให้กับอาร์เจนตินาชุดใหญ่ครั้งแรกในปี1982ครับที่ประเทศสเปนนะครับซึ่งเขาต้องเจอกับสถานการณ์ที่สุดเลวร้ายครับโดยเสือเตี้ยเนี่ยโดนแนวรับคู่แข่งไล่อัดอย่างเมามันครับบทสรุปสุดท้ายเจ้าตัวโดนใบแดงในขณะที่ทับฟ้าขาวครับร่วงตกรอบครับด้วยฝีเท้าของบราซิลนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับ4ปีให้หลังครับมาราโดน่ากลับมาพังงาดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับที่ประเทศเม็กซิโกโดยเขาระเบิดฟอร์มเทพครับจนคู่แข่งไม่สามารถรับมือได้ที่สำคัญในเกมพบกับอังกฤษครับรอบก่อนรองชนะเลิศเจ้าตัวได้สร้างตำนานการยิงประตูที่โลกไม่มีวันลืมจนถึงทุกวันนี้และในอนาคตครับประตูแรกในนาทีที่51ครับมาราโดน่าครับสร้างเรื่องสุดมหัศจรรย์ด้วยการกระโดดขึ้นหม่งบอลหนีมือปีเตอร์ชิลตันครับนายทวารทัพสิงโตคำรามผู้ที่มีส่วนสูงเหนือกว่ามาราโดน่าถึง7นิ้วครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อมองจากภาพรีเพย์แล้วภาพเนี่ยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาใช้มือชกบอลก่อนที่ชิลตันจะลอยตัวมาถึงทำให้บอลเข้าประตูไปในที่สุดครับโดยอาร์บินนัสเซอร์ครับกรรมการในนัดนั้นครับก็ได้เป่าให้ลูกนี้เป็นประตูไปครับหลังจบเกมดังกล่าวครับตำนานเพลย์เมคเกอร์สโมสรนาโปลีได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประตูดังกล่าวว่าส่วนหนึ่งมาจากหัวของมาราโดน่าอีกส่วนหนึ่งมาจากหัตถ์ของพระเจ้าและนี่เลยกลายเป็นประโยคตำนานจนถึงทุกวันนี้ครับในฐานะนักฟุตบอลครับมาราโดน่าได้ชื่อว่าเป็นนักเตะอัจฉริยะแต่ในฐานะกุนซือครับเขาไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าจะเป็นการคุมทีมอาร์เจนตินาคุมทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเม็กซิโกครับรวมทั้งการคุมทัพฟ้าขาวตั้งแต่ปี2008ถึง2010ครับแม้อาร์เจนตินาจะแพ้โบลิเวียเลสเทะ 1-3 ในรอบคัดเลือกครับและเขาก็โดนแบนเป็นเวลา2เดือนในช่วงปลายปี2009หลังจากที่เขาพูดจาหยาบคายใส่นักข่าวครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็นำอาร์เจนตินาไปลุยฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้ได้สำเร็จครับด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มก่อนจะตกรอบด้วยฝีมือของทีมเยอรมันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมาราโดน่าครับมักจะมีปัญหานอกสนามอยู่บ่อยๆครับโดยเขาต้องเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดในช่วงที่เลิกเสพโคเคนนะครับเจ้าตัวมักใช้เวลากับการดื่มเมรัยสูบซิก้าและกินอาหารครับจนสุดท้ายต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลในปี2007ครับแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตครับมาราโดน่าครับเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์ครับพ่อของเขาชื่อดอนดิเอโกครับเป็นคนงานในโรงงานซึ่งครั้งหนึ่งครับเขาเคยห้ามลูกชายไม่ให้ไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรอาเจโนจูเนียครับด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่มีเงินมากพอที่จะนำไปใช้จ่ายในด้านกีฬาครับขณะที่คุณแม่ครับโดน่าโทต้าครับ
เป็นแม่บ้านที่ต้องทำงานเลี้ยงดูลูกๆถึง8คนครับซึ่งมาราโดน่าเป็นลูกชายคนโตครับโดยเป็นที่รู้กันว่าแม่ของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จของลูกชายคนนี้ครับซึ่งมาราโดน่าครับเปิดเผยเรื่องที่ทำให้เขาซาบซึ้งและเคารพในตัวแม่ของเขามากๆครับบ่อยครั้งที่แม่บังเกิดเกล้าของเขามักจะแซงทำเป็นป่วยครับจนกินอาหารไม่ได้เพราะเธออยากให้ลูกๆได้กินอาหารแบบเต็มที่ครับถึงแม้ว่าวันนี้ครับมาราโดน่าจะจากเราไปในที่ไกลแสนไกลครับแต่เรื่องราวแสนสุดมหัศจรรย์อันนี้จะเป็นเรื่องราวตำนานไว้ให้เด็กรุ่นหลังสืบทอดกันต่อไปรุ่นสู่รุ่นครับเมื่อคุณประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าคุณทำงานหนักมากเพราะแค่โชคชะตาอย่างเดียวมันไม่มีทางทำให้คุณมาถึงจุดนั้นได้ Diego Maradona OnlyI'm a stranger here